ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็ได้รับเกียรตินะครับจากหนุ่มไทยนะครับที่มีความสามารถอีกท่านหนึ่งในแวดวงของบล็อกเชนและเรียกได้ว่าเป็นแหมอยากจะบอกว่าเป็นต้นแบบนะครับที่เรียกว่าสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นๆได้อีกมากมายทีเดียวจะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปคุยกับเขาเลยนะครับคุณแพทริกวิลครับสวัสดีครับก็นี่ฮะแนะนำนิดหนึ่งว่าโครงการหรือว่าโปรเจกต์ที่เกี่ยวกับบล็อกเชนนะครับทำชื่อโครงการอะไรแล้วมันทำเกี่ยวกับอะไรยังไงครับครับก็โครงการชื่อ FXPay นะครับ FXPay ก็เป็น ICO นะครับที่ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนนะครับเป็นเกตเวย์ในตลาด Forex ที่เป็นตลาดใหญ่ที่สุดในโลกนะครับ อยู่ที่ 5.4 ล้านล้านเหรียญ US ดอลลาร์ต่อวันครับเราต้องการ market share แค่ 0.001% นะครับเราจะได้ transaction วันละ54ล้านเหรียญ US ดอลลาร์ต่อวันแล้วครับ US ดอลลาร์ด้วยแล้วโอ้โหแล้วก็เพนพอยท์ที่เราไปแก้ครับก็คือนักลงทุนทั่วโลกเลยครับครับเขาขาดทุนตั้งแต่ยังไม่ทันเทรดเลยครับยังไงฮะยังไงฮะเช่นเขาฝากครับฝากเงิน 10,000 เหรียญก็ฝากเรทที่33บาทต่อ US ดอลลาร์ครับก็จ่ายเงินไป 330,000 อ่าฮะแต่ปรากฏสมมติว่าไม่อยากเทรดละถอนออกครับถอนออกเหลือเรท 31.5 ขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยนใช่3-7% โอ้คือยังไม่ต้องทำอะไรเลยบางทีฝากด้วยบัตรเครดิตก็ขาดทุนอีกโอเคแต่บางทีแบบเทรดเดอร์อาจจะไม่สังเกตแล้ว FX Pay เข้าไปแก้เพนพอยต์ตัวนี้ยังไงฮะก็คือเราเนื่องจากโบรกเกอร์แต่ละโบรกเอ็กเชนจ์เรทไม่เหมือนกันเลยครับครับเราก็เลยแบบอยากมีมาตรฐานลดค่าธรรมเนียมเหลือ 0.5% เท่ากับลูกค้าครับประหยัดได้ 90% เลยจากในส่วนนี้ครับและไม่ใช่แค่นักลงทุนนะครับที่มีเพนพอยต์นี้โบรกเกอร์ Forex ทั่วโลกก็มีเพนพอยต์นี้เหมือนกันครับครับเวลาที่เขาโอนเงินไปที่ธนาคารหรือว่า Liquidity Provider ครับเขาก็ขาดทุนครับ 3-7% เหมือนกันเช่นมีโบรกเกอร์หนึ่งครับในอังกฤษนะครับเขาโอนอาทิตย์ละ20ล้านปอนด์ขาดทุนจาก Exchange Rate 5% โดนไป1ล้านปอนด์ต่ออาทิตย์ครับของเราครับโซลูชันเราครับเหลือ 0.5% เขาเซฟไปได้900,000ปอนด์ต่ออาทิตย์โอ้โหครับก็900,000นี้ก็เอาไปลงทุนใน FXPดีกว่าใช่ราคามันก็ขึ้นด้วยเท่ากับโอนเงินแล้วได้กำไรได้ด้วยโอ้สุดยอดเลยครับและได้ข่าวมาว่าได้ไปทำอะไรนะฮะได้นำเสนออะไรที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์อะไรยังไงเล่าให้ฟังนิดนึงครับสวิตเซอร์แลนด์นะครับก็ได้เข้ารอบนะครับเซมิไฟแนลโครงการชื่อว่า ICO Race นะครับก็มี ICO มากกว่า200 ICO ทั่วโลกเลยเราก็ได้คัดเลือกนะครับเป็น20ทีมแรกจาก200เหลือ20ใช่ครับเราก็เป็น1ใน20ใช่ก็เป็นตัวแทนคนไทยคนเดียวเลยที่สุดยอดครับพิชแข่งกับทั่วโลกครับครับผมแล้วผลไฟนอลออกมาแล้วยังฮะผลไฟนอลที่1 เป็นสวิตเซอร์แลนด์ครับได้ไป 600,000 เหรียญเจ้าภาพใช่แล้วก็ลิสต์ในExchange อันดับ1ของโลกอีกด้วยครับโอเคแล้วคิดว่าจากตรงนั้นเนี่ยที่เราได้มีโอกาสได้ไปร่วมพิชชิ่งตรงนั้นแล้วเนี่ยเราเป็นยังไงเราได้ประสบการณ์อะไรกลับมาบ้างประสบการณ์แรกครับก็คือการเอาชนะใจตัวเองครับก้าวข้ามคอมฟอร์ตโซนคือหลายๆคนอาจจะไม่กล้าครับติดว่าเฮ้ยภาษาเราไม่ได้หรือว่าไอเดียเราจะสู้ต่างชาติได้หรอไม่จริงครับคือเราถ้าเราคิดว่าเราทำได้เราก็จะทำได้ครับ just do it เลย just do it เราแค่กล้าลงมือทำครับ คิดอะไรได้แล้วก็ลงมือทำครับแล้วก็ปรับพัฒนาธุรกิจทุกวันให้มันดีขึ้นเรียนรู้แล้วก็พัฒนาเรื่อยๆครับเขาบอกว่าเวลาเราตั้งเป้าหมายเอาไว้แล้วเดี๋ยว how มันมาเองมันเป็นอย่างนั้นจริงไหมฮะใช่ครับมันจะมีคนมาแนะนำเดี๋ยวจะเจอคนนู้นคนนี้มันใช่ไหมฮะถ้าเราตั้งเป้าหมายชัดเจนตอนแรกผมเริ่ม ICO จากไม่แค่ไม่กี่คนครับมีไวท์เปเปอร์กับเว็บแล้วเสร็จแล้วก็จะมีแบบทางพาร์ทเนอร์จากญี่ปุ่นเข้ามาแล้วเดือนหน้าครับทางซอฟต์แบงค์บินมาคุยด้วยแล้วแล้วก็มีทางจีนก็ติดต่อคือเขาจะเข้ามาเองตอนแรกลิงก์อินของผมนะครับมีไม่ถึง100คน follower คนตอนนี้เป็นเท่าไหร่แล้วฮะตอนนี้ประมาณ 17,000 กว่าคนแล้วครับจาก100กว่าใช่ครับภายในไม่กี่เดือนโอ้โหสุดยอดครับเพราะว่าจริงๆคือทั่วโลกเขาก็เสิร์ชหาโปรเจกต์ดีๆที่จะสนับสนุนจะพาร์ทเนอร์จะอะไรอย่างนี้เหมือนกันใช่ครับแล้วตอนนี้มีคนถือโทเค็นของผมมากกว่า50ประเทศทั่วโลกแล้วโอ้โหเป็นไงฮะเป็นไงฮะเพราะฉะนั้นอย่ามัวแต่คิดลงมือทำฮะใช่ครับลงมือทำนี่เมื่อกี้บอกไปที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยประเทศสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยกับเรื่องของบล็อกเชนเนี่ยเขามีบทบาทอะไรยังไงมีความสำคัญยังไงกับเรื่องบล็อกเชนสวิตเซอร์แลนด์ก็เหมือนเป็นเมืองประเทศที่ขึ้นชื่ออันดับต้นๆของโลกเรื่องการเงินอยู่แล้วครับแล้วเขาก็มาทำเกี่ยวกับ ICO ก็เหมือนคล้ายๆเป็นศูนย์กลางในยุโรปที่จะมาโฟกัสแล้วก็พัฒนาเกี่ยวกับสิ่งนี้ครับแล้วสวิตเซอร์แลนด์ครับเขามีธนาคารเพื่อคริปโตโดยเฉพาะด้วยเปิดบัญชีคริปโตกันเลยถ้าอยากทำ ICO ไปจดที่สวิตมีเปิดบัญชีธนาคารได้เลยเปิดเฟียสแล้วก็เปิดคริปโตด้วยเลย
ใช่ครับสุดยอดครับผมอ๋อที่ไปร่วมกิจกรรมของเขานี่เข้าไปที่ซุกเลยไหมฮะเขาจัดที่ไหนจัดที่ลูกาโน่ครับอ๋อเพราะซุกนี่เขาเนมว่ามันเป็นบล็อกเชนวาเล่เลยครับผมนะครับก็น่าสนใจมากๆดูคำถามต่อไปนะบอกว่าตอนนี้มีการเดินสายทำรถโชว์ไปต่างประเทศตรงไหนได้บ้างไหมฮะตอนนี้ปัจจุบันได้ไปงานล่าสุดก็คือที่มอริเชียสอะครับครับมอริเชียสก็จะได้ขึ้นพูดเวทีเดียวกับประธานาธิบดีของมอริเชียสเลยครับว้าวแล้วก็มีstrategic partner นะครับที่เขาจะสนใจ partner กับทาง Effect Pay ครับไม่ว่าจะเป็นหลายๆที่นะครับจากทางจีนแล้วก็เกาหลีครับผมก็มาสนใจเป็น strategic partner กันโอ้โหไม่ธรรมดาไม่ธรรมดานี่เรียกว่าแบบ international แบบสุดๆเลยทีเดียวนะฮะเห็นว่ามีหนังสือด้วยเหรอฮะครับมีหนังสืออะไรออกมาฮะครับหนังสือชื่อ Trading Cryptocurrency นะครับคู่มือการพลิกชีวิตด้วยการเทรดคริปโตครับโอ้โหสุดยอดตอนนี้วางแผงจัดจำหน่ายที่คนอยากได้ต้องทำไงฮะ C1 ทุกสาขานะครับแต่ตอนนี้พิมพ์ครั้งที่2อยู่นะครับก็ขาดตลาดอยู่ก็คือพิมพ์ครั้งแรกไปเท่าไหร่ฮะครั้งแรกไปก็หลากหลายพันเล่มโอ้โหหมดเลยตอนนี้รอพิมพ์ที่2อยู่นิดนึงนะครับจุดประสงค์และความตั้งใจที่เขียนหนังสือเล่มนี้ต้องการอยากจะให้อะไรกับผู้อ่านหนังสือนะครับคือเวลาที่คนมาเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับบล็อกเชนใหม่ๆคริปโตเคอเรนซีคืออะไรเขาก็จะแบบนั่งอ่านไปแล้วก็งงไปหรือเรียนรู้คนพูดอะไรก็แบบไม่ค่อยรู้เรื่องเพราะมันเป็นสิ่งใหม่แต่เรื่องนี้ผมต้องการย่อยต่างดาวใช่เขาพูดอะไรกันก็ไม่รู้แต่ผมต้องการย่อยให้แบบคนเข้าใจได้ง่ายๆวัดจากคนที่แบบเป็นแบบธรรมดาเป็นเด็กทั่วไปนักศึกษาหรือว่าคนอายุเยอะๆ50อ่านแล้วบอกเออเขาชมว่าแบบเข้าใจง่ายมากเลยนี่สำคัญมากแล้วก็แบบคือผมมั่นใจว่าทุกคนอ่านแล้วเข้าใจอะครับโอเคขอชื่อหนังสืออีกทีฮะ Trading Cryptocurrency ครับต้องไปดูกันนะครับก็วันนี้ต้องขอบคุณคุณแพทริกมากนะครับที่มาให้ความรู้และแบ่งปันประสบการณ์ให้กับท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวมีโอกาสคงจะได้สัมภาษณ์กันใหม่อีกทีนึงนะครับว่าไปถึงไหนแล้ว To the Moon หรือยังอะไรอย่างนี้นะโอเคนะครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ตอนนี้นะครับเราอยู่กับสวัสดีนะครับท่านที่เป็นตัวแทนนะครับของแพลตฟอร์มอันหนึ่งที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวเราลองไปฟังความน่าสนใจของแพลตฟอร์มนี้นะครับ Hello คุณ Laura Yes Laura Okay so you are representing the name platform yes. so let's please tell us a little bit what name is actually is and what it can you know contribute to the blockchain society Sure. Well, NEM stands for the New Economy Movement. That was our old motto way back yeah. when. Now we've shortened everything to NEM, N-E-M. Okay. We are a non-profit foundation. All right. So that means we don't charge money for people to onboard onto our platform. Oh, okay. So we are a blockchain platform. What okay. that means is that we don't do projects. Projects build on us. We are a protocol, much uh-huh. like Ethereum or Bitcoin. Okay. So you can build on our platform. Okay. So เป็นมูลนิธินะครับที่เป็น non-profit คือไม่ได้แบบแสวงกำไรแต่เพราะนี้ so you say you are operating as a foundation. Yes. So how do you earn? It's a really good question, and everyone asks that question yeah. a lot of times actually. Right. And so what happened was when the founders made the coin. Okay. Or sorry, made NEM. They okay. built the blockchain, and they had a very small ICO. Okay. Right? They made about $150,000. Okay. Okay. But when they made the token, which is XEM, X-E-M, okay. They kept about, I think it's about 20% okay. aside. Mm-hmm. So when they distributed the tokens, that was the first use case of our blockchain. Okay. Let's make our own currency, right? All right. Like Bitcoin okay. is from the blockchain. Right. So we kept it aside. Uh-huh. And the foundation was built out of the governance of those funds. Okay, and so, I see. Of course, as the market went up, those tokens became uh-huh. valuable. Okay. That's the whole thing about making cryptocurrencies, is you just make the money. Okay. You've made your own money. Now okay. make it worth something. All right. So it's actually been worth something. So with those held funds, mm-hmm. we've put boots on the ground. Okay. And what I mean by boots on the ground is if you, say, have a project in Austin, Texas. Okay. And you really want to get it on NEM. Who do you call? Well, you call our North American office, which is based okay. in Austin, Texas. Right. Or if you want to come and do a project in Bangkok, who do you call? Come see me. Oh, okay. Not a problem. You want to go and learn more about the NEM blockchain. Okay. And you live in Malaysia. We have a really big
blockchain center in Kuala Lumpur. Okay. It's about 10,000 square feet. Wow. So you can do your training, you can come in anytime, walk in and ask questions, and someone is there for you. Okay. That's the beauty of NEM, is we right. put actual physical people on the ground to help you with your projects or anything you want to know about blockchain or just education. Okay. You want to know some things, come in and talk to us. All right. No problem, we'll help you out. And as NEM is one of the platforms, mm-hmm. and you mentioned about the Ethereum kind mm-hmm. of stuff, and in the market there also you know various yes, a yes. number of mm-hmm. the platforms. So mm-hmm. what would be the difference between NEM and those other platforms? Okay, well, we don't like to also disparage any other platforms or say okay. they're no good, because it's not helpful within the blockchain space. Yes. What everyone is after and what our goal is adoption of blockchain technology. Okay. Obviously, we prefer NEM technology. Okay. But what differentiates us is ease of use. Ease of use, okay. We are an API-based system. Okay. So what that means is your smart contracts don't go on-chain. Okay. Also, we are language agnostic. Okay. So, for example, sorry to pick on Ethereum again. Okay. To code on Ethereum, you need to know a coding language called Solidity. Yeah. And if you don't know Solidity, you're not going to be able to work of with course. Ethereum. Yes. You can work with NEM by coding in Java, coding oh, in Go, okay. coding in C++, okay. coding in Python. All right. So any language. So the language that the developers exactly, normally, you know, you don't familiar. Have to be a specialized blockchain developer. Okay. You can just be any type of software developer. If right. you understand how to develop something, an app. Okay. Anything. You can, you just, an API call to our chain. Okay. And you're on. Oh, I see. An experienced developer, it's estimated, will take approximately 30 minutes to grasp. Okay. But probably about an afternoon to get really, okay. really comfortable right. in the technology. But when would you say that, like, say, for example, a smart contract, like, in Ethereum, there's a smart contract on the chain, right? And, yes. And, but NEM, it's like, the smart contract is off the chain. So off what chain, is the key yes. difference between that? So the key difference with that is, as I was saying on the panel as well, yep. the key difference with that is you don't want everything on the chain. Yep. The biggest problem, what's the biggest problem with smart contracts? Mm. Bugs. Yeah. I'm not a developer, uh-huh. but to ask any developer out there, how confident are you in your code? Mm. Are you 150% confident yeah. that all of your code that you're putting up on yeah. chain is completely pristine. Yeah, it's immutable because mutable. that because is you can't change it. So once right. it's up there, it's not coming down. Right. Unless you fork. And if you're forking, this is time, this is money. Yeah. And this is a major setback that right. you don't need to do. Right. So only put on chain what you absolutely need to have on chain. Okay. And if you have business logic, that shouldn't be on chain anyhow. Mm-hmm. One, because of bugs. Two, well, I mean, you're going to change it. You're going right. to change it. If you're doing a bus project and uh-huh. you're doing, say, fares, uh-huh. the fares are going to change, the right. routes are going to change. Why mm-hmm. would you put that on the blockchain when you're going to have to pull it down or fork to change it again and again and right. again? Keep I it on chain. Plus, it's going to I keep see. It lean okay. and it's going to keep it fast. Right, right. Just don't clutter the chain. Right. That's, okay. That's my opinion. Anyway. Okay. That's very good. Very nice. So I also learned mm-hmm. too. And if people are interested to you know to learn more about NEM, what would you suggest? How what are they gonna do, or how they can contact you? Well, if you're in Bangkok, just contact me. I'm online. I'm on Telegram. I'm okay. on Twitter. I'm on Facebook. Okay. We we're gonna put it Thailand. In a supper later. We yeah. have a NEM Thailand Facebook page. Ah, we're okay. starting to post articles in Thai as well. Right. So. Thank goodness. My Thai isn't that good, but I have a... Where is your office in Thailand? Our office in Bangkok, right? Is in Chitlong, actually. Chitlong, yes, okay, Chitlong. Right. Yes. Okay. But you can contact me through any of my emails, social media, and right. we will reach out and help you. All We're right. very interested in education. All right. Thank you very much. Allow Thank me you. To translate a little bit for, sure, so, sure. so the Thai audience can understand. แล้วก็ได้รับความรู้นะฮะจากตัวแทนของ NEM นะครับซึ่งมาอยู่ในประเทศไทยนะครับแล้วก็ออฟฟิศอยู่ตรงชิดลมนะก็เรียกว่ากลางเมืองเลย Business Center แล้วก็มี BTS ผ่านนะสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากเลยแล้วก็ท่านก็ได้แชร์ให้เราฟังนะว่าเรื่องของNEM กับแพลตฟอร์มอื่นๆนะฮะต่างกันอย่างไรนะฮะคืออย่างยกตัวอย่างว่าอย่างของ Ethereum เนี่ยเขาก็ต้องมีการโค้ดสมาร์ทคอนแทรคในภาษาที่เฉพาะเจาะจงคือต้องไปเรียนภาษาใหม่คือภาษา Solidity แต่ว่าอย่างของเขาเนี่ยของ NEM เนี่ยก็สามารถdeveloper ที่ถนัดJava, Python หรือว่า C อะไรต่างๆพวกนี้ก็สามารถใช้ภาษาเดิมที่เขาถนัดเนี่ย
ใช้ได้แล้วก็เรียก call API เข้าไปนะครับแล้วก็เป็นลักษณะที่ smart contract เนี่ยไม่ได้อยู่ในเชนเรียก off chain นะครับเมื่อเทียบกับของตัวอื่นๆนะครับ smart contract จะอยู่ในเชนซึ่งความแตกต่างหลักๆก็คือเวลามันอยู่ในเชนเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้นอกจากจะต้องไป fork ไปอะไรต่างๆซึ่งอันนี้ก็ค่อนข้างจะเทคนิคนะครับแต่ว่าก็โอเคก็เป็นจุดแตกต่างหลักๆนะครับก็เรียกว่าถ้าใครที่ดูแล้วฟังแล้วสนใจอยากจะไปเรียนรู้ต่อนะครับก็ติดตามไปได้แล้วก็เข้าไปพบกับคุณโรล่าได้นะครับที่ออฟฟิศที่ชิดลมหรือว่าติดตามที่ Facebook what is the Facebook name NEM Thailand official ค่ะ NEM Thailand official นะครับวันนี้ขอบคุณมาก thank you very much ครับครับ thank you very much thank you so much thank you